สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพ.ศ. 2560นะคะเพื่อนกำลังบีบผมอยู่นะมีบางคนที่คิดถึงสถานการณ์นั้นอย่างจริงจังแล้วประเด็นรองประธานาธิบดีริชาร์ดเชนนี่พูดถึงปัญหา 1% เอาไว้พยายามจะให้ทั่วเพราะว่ามองไม่เห็นแบบก่อการร้ายผลพวงนั้นจะใหญ่หลวงมากจนคุ้มค่าที่จะมีมาตรการต่อต้านทุกรูปแบบเพื่อป้องกันสิ่งนั้นเอาไว้ที่นี่ไม่ยอมรับกันว่าโอกาสของการโจมตีจากซอมบี้มีต่ำกว่ามากแต่ว่าผลพวงนั้นน่ากลัวสุดๆครับจนผมคิดว่าเราต้องเริ่มมีนโยบายตอนนี้แทนที่จะรอสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผู้ที่เตรียมตัวสำหรับวันสิ้นโลกจากซอมบี้เชื่อว่ามันเป็นทางที่ดีที่จะเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่เลวร้ายสุดไม่ว่าจะเป็นการบุกของซอมบี้หรือเหตุการณ์หายนะใดๆผมมีอุปกรณ์เตรียมรับซอมบี้อยู่ครับวัตถุเรียกว่า My Earthquake Kit และไม่มีอะไรในชุดอุปกรณ์นะครับที่ผมเจอมาดำการในเหตุโรคระบาดซอมบี้มันมีกระทั่งแฉลงไม่มีอะไรในชุดอุปกรณ์เตรียมรับซอมบี้ที่คุณเจอไม่ใช่ในชุดเตรียมรับหายนะเลยจะต้องเตรียมบ้านเอาไว้ค่ะมีเสบียงอาหารแล้วก็น้ำอย่างน้อย3วันถ้าบ้านหรือว่าที่ที่คุณอยู่ไม่มั่นคงก็จะต้องมีแผนอย่างอื่นเตรียมเอาไว้อีกด้วยการรอดจากหายนะไม่ใช่เรื่องการตุนอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องความชำนาญในการเอาตัวรอดด้วยเชียร์อัลบอร์ตนายทหารเรือที่ฝึกเรื่องการเอาตัวรอดและนักเขียนนิยายซอมบี้ได้ประยุกต์การฝึกของเขาให้เข้ากับสถานการณ์ของการบุกจากซอมบี้การอยู่รอดไม่ใช่แค่เรื่องปืนผ้าพันแผลหรือว่าถ้ำที่ไหนสักแห่งเท่านั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่รอดคือการคิดถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อจะอยู่รอดและความชำนาญที่เราต้องเรียนรู้แต่ความชำนาญในการอยู่รอดอย่างเดียวไม่เพียงพอการอยู่รอดไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ดีปืนที่ดีและอุปกรณ์ที่ดีเท่านั้นการอยู่รอดเป็นเรื่องของการผลักดันตัวเองให้ฝ่าความยากลำบากข้างหน้าไปได้คุณจะเตรียมตัวเพื่ออยู่รอดจากวันสิ้นโลกจากซอมบี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนได้อย่างไรมีใครบอกว่าการหนีนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าแค่คว้ากระเป๋าคว้าปืนอุปกรณ์เดินหน้าสู่แดนว่างเปล่าเป็นคนเร่ร่อนผมอยากบอกว่าการหนีออกมาควรจะเป็นทางเลือกท้ายทางของคุณมากกว่าคุณควรจะอยู่แต่ในบ้านให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หากคุณจะอยู่กับที่คุณก็ต้องเรียนบ้านของคุณให้เป็นป้อมปราการในการทำบ้านทั่วไปให้เป็นป้อมปราการนั้นพวกเราสามารถไปรับอุปกรณ์หนักเริ่มหาซื้อไม้อัดเตรียมให้พร้อมเหมือนกับรับมือกับเฮอริเคนเพื่อจะป้องกันไม่ถูกทุบหน้าต่างเข้ามาแบบนั้นเราป้องกันได้ครับผู้เชี่ยวชาญเรียกการเตรียมบ้านว่าการปักหลักแต่เมื่อสิ่งนั้นล้มเหลวและคุณต้องออกมาสู่ป่าเขาหลังเหตุการณ์ร้ายนั่นคือการหนีออกมามันคือทางเลือกสุดท้ายสำหรับการอยู่รอดและด้วยเหตุผลที่ดีคุณต้องสละสิ่งของทั้งหมดถ้าผมจะหนีออกมานี่คือของที่ผมจะนำมาด้วยเริ่มต้นด้วยน้ำอาหารคือสิ่งสำคัญอันดับ2ผมจะเอาอุปกรณ์พยาบาลมาด้วยกระจกให้สัญญาณผมสามารถใช้ไฟจากมันได้เมื่อไฟแช็กหมดและผมจะนำของป้องกันตัวไปเป็นวิธีการป้องกันตัวจากภัยคุกคามใดๆที่ผมอาจจะเจอจากนั้นผมจะต้องเอาปืนไปด้วยครับสิ่งสำคัญสุดก็คือทำให้ของเบาที่สุดเพราะว่ายิ่งมากก็ยิ่งหนักและยิ่งหนักก็ยิ่งเดือดร้อนเมื่อคุณหนีออกมาหนทางเดียวในการเดินทางอาจเป็นการเดินเท้าถ้าคิดว่าสามารถเดินได้25ไมล์พร้อมด้วยเป้ในหนึ่งวันในช่วงวันสิ้นโลกคุณเข้าใจผิดครับเมื่อไม่มีฮอสส่งสัญญาณไม่มี GPS ไม่มีแผนที่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังไปไหนคุณอาจจะเสียพลังงานมากมายในการไปผิดทางดังนั้นการหาทิศทางเป็นเรื่องสำคัญมากคุณอาจใช้เข็มทิศอาจจะดูดวงอาทิตย์บางคนก็ชอบใช้พืชหรือว่ามอสที่ขึ้นตามต้นไม้คุณอาจจะหาทิศทางโดยใช้วิธีแบบในเมืองหน่อยถ้าคุณดูจานดาวเทียมเล็กๆพวกนี้ที่ยอดตึกในละแวกบ้านพวกมันก็มักจะหันหน้าไปที่ใต้เสมอกันเมื่อคุณรู้ว่าจะไปอย่างไรในดินแดนว่างเปล่าหลังวันสิ้นโลกจุดหมายของคุณจะต้องเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่ผมต้องการอันดับแรกถ้าผมเดินมาในแดนว่างเปล่าก็คือแหล่งน้ำผมต้องหาสักแห่งที่ผมจะเติมขวดน้ำได้ทำให้มันบริสุทธิ์และจากนั้นก็จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดผมอาจจะหาอาหารในร้านที่ถูกทิ้งร้างแต่นั่นไม่ควรจะเป็นแผนแรกนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะถูกเอาไปหมดแล้วดังนั้นแผนสำรองก็คืออาจจะต้องล่าสัตว์ป่าแทนแต่ถ้าสัตว์ป่าไม่ได้มีมากมายล่ะหลายครั้งการรอดจากวันสิ้นโลกต้องใช้